จะเป็นอะไรนะเนี่ยโอ้สูงมากอันนี้กลายเป็นว่าพื้นที่ของปราสาทเนี่ยกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเลยก็เรียกว่ามรดกชาติเลยนะแล้วทีเนี้ยต่อไปเนี่ยคือคนจะเริ่มโหยหาประวัติศาสตร์เนาะที่ไหนก็แล้วแต่เวลาคนเราจะไปเที่ยวที่อื่นที่อื่นก็ค่อนข้างจะเที่ยวได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่แบบเนี้ยมาแล้วแต่ว่าด้วยอากาศมันเปลี่ยนฤดูมันเปลี่ยนบรรยากาศมันเปลี่ยนหญ้าเยอะเกิดแล้วก็เดินฤดูแล้งหญ้าตายอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเข้ามามันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะความรู้สึกที่มาเที่ยวนะความรู้สึกเรามันไม่เหมือนเดิมพวกนี้มันเป็นมันอันนี้พวกนี้มันไม่ใช่มันประมาณของไปเที่ยวโซนดอกไม้พวกนี้มันมีความเป็นแม่มันเป็นความเป็นมาของแล้วมันก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ธรรมชาตินะมันเป็นความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์มันต่างกันฉะนั้นมนุษย์เขาก็ต้องอยากจะเก็บสิ่งที่มันเป็นชุดคือชุดความรู้หรือความสามารถหรือความชัญชลาเขาเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเหมือนพ่อแม่อยากสร้างมรดกให้ลูกนั่นแหละด้วยความหวังแล้วมันจะเป็นการเที่ยวที่คือไม่มีวันที่จะแตกสลายไปการเที่ยวอยู่เนี่ยจนกว่าจักรวาลเราจะเริ่มมันเป็นเรื่องของคนนะนี่เป็นการเที่ยวอันนี้เรามีผู้เดินทางผู้เชี่ยวชาญด้วยนี่ก็คือไอ้เจ้าทองอันนี้คือเขาเชี่ยวชาญที่สุดแล้วเขาพาเรามาเที่ยวนะนี่คือคนในพื้นถิ่นต้องแบบนั้นที่สุดแล้วเขาพาเรามาเที่ยวเราเดินไปเดินมาเราหลงได้แต่พวกนี้เขาไม่หลงนะโอ้โหจากที่ว่าน้ำหนักเรานี่ถ้าสมมติว่ามีคนลงโทษบอกว่ายโสธราเธอจะต้องเดินขึ้นภูเขาลูกนี้วันละ10รอบตายเลยนะโอ้โหเดินขึ้นแล้วก็เดินลงเดินขึ้นแล้วก็เดินลงในตลอดระยะเวลา1เดือนทำยังไงก็ได้ให้ได้วันละ10รอบอะไรประมาณนี้หรือวันละ5รอบนะพอแล้วล่ะแค่วันละ5รอบอู้วันละ5รอบไม่ไหวอ่ะแค่วันละ3รอบก็พอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปโหผอมฉลุยเลยอะค่ะขึ้นภูเขานี่คือผอมฉลุยเลยอันนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติที่เรามาศึกษาเส้นทางปราสาทเขาปลายบัตร2นะคะที่เป็นเส้นทางธรรมชาติที่เราจะต้องเข้ามาในป่าแล้วก็อาศัยผู้เชี่ยวชาญนะคะเชี่ยวชาญแล้วก็คนในพื้นที่ในการพาพวกเราเนี่ยมาเที่ยวด้วยนะคะมาดูถ้าอย่างนั้นเราจะไม่รับรู้เลยว่าที่นี่มีช่องทางธรรมชาตินะคะต่างๆด้วยขอใกล้ก่อนน้องถ้าเอาอินเทอร์เน็ตไม่ได้ฉันจะแชร์ให้ในรถอ๋อไม่จ้าเดี๋ยวค่อยไปชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วปุ๊บก็แต่งภาพก่อนลงติ๊กต็อกก่อนมันคือนะใช่เขาต้องเอาลงอินเทอร์เน็ตมันต้องแรงเราต้องลงติ๊กต็อกให้เรียบร้อยเพราะมันจะมีแสงสีเสียงโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วเราก็ก๊อปเอาไปเอาตัวออริจินอลของเราลงใน YouTube ก็มันจะมีลิงก์เนาะทีนี้คนเขากดดูได้เขากดดูได้ที่ลิงก์วารสารเขาออกใหม่มันไม่ตีพิมพ์บ้างนะสุดยอดอ๋อตอนนี้เขากำลังเพิ่งออกไงแต่เขายังไม่ได้รับมันเพิ่งออกใช่เป็นของวารสารของรัฐประศาสนศาสตร์ของเขาใช่ไหมรัฐศาสตร์สังคมคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แต่เป็นของสุราชพัสดุรีพิชานาของคณะของรัฐศาสตร์อ๋อเหรอของอาจารย์จิรายุชายค่ะโอเคเดี๋ยวเขาไม่รับสั่งเขาคงรับ